้นะคะทางสมาคมก็ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการสัมมนานี้ขึ้นนะคะวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนามาจากหลากหลายสถาบันนะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะแล้วก็มีผู้สนใจทั่วๆไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกนะคะที่เรายินดีที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นโครงการที่เราพยายามปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันใจผู้เรียนนะคะเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยเราต้องใช้โซเชียลมีเดียนะคะมาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมอบรมก็ประมาณ100ท่านนะคะโครงการสัมมนาวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติการนะคะในห้องคอมพิวเตอร์นะคะในช่วงเช้านี่เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะได้แก่นะคะท่านนายกสมาคมไทยพอร์ตนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนะคะท่านจะมาบรรยายด้วยแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองชัยศรีนะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยด้วยนะคะเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยด้วยแล้วก็มีอาจารย์วรสวงดวงจินดานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะและในฐานะคณะกรรมการสมาคมไทยพอร์ตนะคะให้เกียรติกล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านนายกสมาคมท่านวิทยากรท่านคณาจารย์จากหลายๆสถาบันนะครับพอดีว่าวันนี้ท่านอธิการบดีติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาต้อนรับด้วยตัวเองได้ก็มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่ต้อนรับทุกท่านแทนนะครับในนามของท่านอธิการบดีแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการโครงการในครั้งนี้นะครับก็ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งนะครับอันดับต่อไปผมขออนุญาตกล่าวรายงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในนามของกรรมการสมาคมและก็ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเรียนท่านนายกสมาคมเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือไทย POD ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และองค์กรในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัยและมีคุณภาพและได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ผูกใจผู้เรียนตรงใจผู้สอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดงานในวันนี้มีกิจกรรม3ส่วนด้วยกันในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องไทย POD กับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่การบรรยายเรื่องโซเชียลมีเดียกับการสอนระดับอุดมศึกษาจะไปด้วยกันอย่างไรและตัวอย่างของอุดมศึกษาสมัยใหม่ใช้โซเชียลมีเดียได้จริงในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facebook และการนำตัวอย่างในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ผูกใจผู้เรียนตรงใจผู้สอนและขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมาคมที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษในเรื่องไทย POD กับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์วิวัฒน์อาจารย์วิรัติครับครับก็เรียนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับของผมเองในนามของสมาคมเครือข่ายพัฒนาการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาหรือว่าปกติเราจะเรียกย่อกันย่อๆว่าคอวทนะครับก็รู้สึกมีความยินดีอย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรตินะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ปลูกใจผู้เรียนตรงใจผู้สอนนะครับซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทางสมาคมเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของการพัฒนาอาจารย์นะครับที่ให้อาจารย์สามารถที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะครับจากรูปแบบที่เราใช้เดิมเนี่ยนะครับก็เข้าไปสู่ในลักษณะของการเรียนการสอนที่ต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ประเด็นสำคัญเดี๋ยวก็คงจะอยู่ในที่ผมจะพูดถัดไปนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานะครับแล้วก็ Facebook เองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้นักศึกษาก็ใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าในปกติแล้วอาจารย์หลายท่านจะใช้ Facebook ในลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ติดกับนักศึกษาเท่านั้นแต่ว่าความจริงแล้วใน Facebook เองมันก็จะมีตัวอีกหลายตัวมีเครื่องมืออีกหลายตัวแล้วความจริงยังมีโซเชียลมีเดียตัวอื่นอีกหลายตัวเนี่ยที่สามารถที่จะมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้นะครับโดยเฉพาะมันจะมีศักยภาพอันนึงที่สำคัญในของ TQF ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องมือ ICT นะครับแล้วนอกนั้นมันก็จะเรื่องของ communication skill ต่างๆของนักศึกษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งถ้าผมจำไม่ผิดครั้งนี้คงจะเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะที่สมาคมจัดเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเราก็เลื่อนมา1ครั้งนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเราก็ยังมีโปรแกรมจัดต่อไปนะครับอันนี้ก็ครั้งต่อไปรู้สึกจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าที่เลื่อนมาจากน้ำท่วมนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ได้เวลานะครับเพราะว่าเราก็เลทมาค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยขอถือโอกาสวันนี้เนี่ยในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ปลูกใจผู้เรียนตรงใจผู้สอนนะครับแล้วก็ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณมากครับผมว่าต่อเลยใช่ไหมครับขอแนะนำวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนะคะปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะคะประวัติการศึกษาคร่าวๆนะคะท่านสำเร็จปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็จบปริญญาโทปริญญาเอกนะคะจากมิสซูรีโคลอมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อไทย POD กับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถอดจอได้ไหมฮะผมก็ลองเปลี่ยนจอนะฮะก็กล่าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงแล้วผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์รู้จักสมาคมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอาจารย์ท่านไหนเคยเข้ารับการอบรมของสมาคมบ้างครับอาจารย์มีอาจารย์สองท่านนะครับสามท่านนะครับครับสักปีกว่าแล้วยังฮะนะครับเพราะว่าเราวุ่นวายกับหลายเรื่องนะครับคือในวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมได้รับนะครับจะเป็นพูดเรื่องของสมาคมกับการศึกษาหรือว่าการช่วยอาจารย์แต่ตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการจะมาบอกภารกิจของสมาคมหรืออะไรต่างๆมันก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกมันจะตรงๆไปหน่อยนะครับก็เลยใช้หัวข้ออันนี้ว่านะครับจะเป็นเรื่องของการศึกษาในยุคศตวรรษที่21นะครับจะเป็นการพูดสั้นๆแล้ววันนี้ความจริงก็ใช้ตัวอย่างของ iPad เพราะว่าที่จริงก็อยากจะให้อาจารย์ได้เห็นนะครับการเทคโนโลยีที่สามารถเอาไปใช้ในการสอนนะครับแต่ว่าเราไม่มีอยู่ในหัวข้อการอบรมนะครับ
นะครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทราบนะครับว่าไอ้ iPad เนี่ยนะครับก็เทคโนโลยีเรื่องพวกนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะใช้ได้ดีกว่านะครับอาจารย์ที่อยู่ในนี้หลายท่านอาจจะใช้ได้ดีนะฮะใช้ได้ดีก็ดีกว่าผมนะครับความจริงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมใช้ iPad เนี่ยผมอยากจะมูฟไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ว่าผลปรากฏรู้สึกที่นี่ไม่มีตัวให้ผมต่อนะครับไม่มีครับรู้สึกมีแล้วมันต่อยากไปนิดนึงครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ใช้ iPad แล้วอาจารย์มีไอ้ตัว Apple TV เนี่ยอาจารย์สามารถจะไม่ต้องยึดติดกับโต๊ะอาจารย์สามารถเดินได้รอบห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับตอนนี้เราลองมาดูนะครับผมคิดว่าอาจารย์ก็คงจะรู้กันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไอ้โลกสมัยใหม่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ในปัจจุบันเนี่ยโลกค่อนข้างที่จะผมมักจะใช้คำว่ามันจะมีไอ้ตัวความสับสนยุ่งเหยิงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอยู่คู่กับพวกเราอยู่ตลอดนะครับเราเดี๋ยววันนั้นก็เปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนนี้นะครับถ้าอาจารย์มองในวันนี้อินเทอร์เน็ตในวันนี้เนี่ยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่แสดงค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าการถ้าอาจารย์จะไปเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่มันพุ่งออกมาจากอินเทอร์เน็ตหรืออาจารย์เข้ามาเนี่ยมันจะรับเหมือนกับอาจารย์ไปหาท่อดับเพลิงนะครับมันมีหลายอย่างที่พุ่งเข้าใส่อาจารย์อย่างค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตในยุคก่อนนะครับไม่ใช่นะต้องซึ่งตรงนี้มันก็คือเว็บ 2.0 ขึ้นมานะครับที่จริงว่าเวลาตอนนี้มันขึ้นไปถึงเว็บ 4.0 แล้วนะครับเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยหรือว่าทางด้านของรีเสิร์ชเนี่ยมันเป็น 4.0 นะครับแต่ว่าสับไอ้ 1.0 เนี่ยสิ่ง 1.0 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบอกอินโฟเมชันบอกไปเรื่อย 2.0 เนี่ยก็จะใช้คนเข้าไปร่วมนะครับในการที่ให้อินโฟเมชันมันเลยทำให้เกิดอินโฟเมชันมันท่วมท้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ออกมาเหมือนกับท่อดับเพลิงที่พุ่งฉีดน้ำฉีดออกมานะครับงั้นตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าตัวอย่างสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเมื่อตอนเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับเอนไซโคปีเดียที่ทำมาทั้งหมด244ปีก็ต้องปิดตัวเองในเรื่องของการแต่พิมพ์เต็ดนะครับเขาบอกว่าเขาตัดพิมพ์เต็ดออกไปเลยคือเอนไซโคปีเดียที่เขาเคยเห็นนะตัวนี้อยู่มา244ปีนะครับอยู่มานานมากนะครับอยู่ดีก็ตัดสินใจบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าขืนนั่งมีพิมพ์เต็ดเวอร์ชันเนี่ยก็หมายความว่าเขาพิมพ์เสร็จเขาทิ้งเลยคือไม่ต้องมีการส่งออกไปให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอินโฟเมชันมันเปลี่ยนเร็วมากเขาไม่สามารถที่จะไล่ตามทันได้เขาก็เลยเหลือแต่ออนไลน์เวอร์ชันอย่างเดียวซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะเห็นว่าโลกกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับไอ้พิมพ์เต็ดที่เราเคยเห็นพิมพ์เต็ดต่างๆสมุดต่างๆที่เรานะครับหนังสือต่างๆเนี่ยจะเริ่มค่อนข้างจะหายไปนะครับจะมาเป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแล้วถ้าอาจารย์ลองดูเด็กนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเองก็นะครับจะไม่ค่อยคุ้นกับไอ้การที่จะอ่านอยู่บนนะครับเป็นพิมพ์เต็ดนะครับก็ยังมีพวกเรานะครับไม่มีพวกเรามีผมก็แล้วกันครับนะครับเพราะผมเนี่ยยุคเบบี้บูมแน่นะครับนะอันนี้เบบี้บูมของแท้นะครับดังนั้นอาจารย์จะเห็นว่าตอนนี้โลกมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันนะครับคือจากอินโฟเมชันนะครับมันก็กลายเป็นโนเลจเพราะว่าคนเนี่ยนะครับไซเคิลของการเปลี่ยนจาก Datanะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมักจะให้ data นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบให้ข้อมูลดิบนะครับไม่ค่อยให้ information เรามักจะได้ information จากต่างประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยถนัดในเรื่องของการให้ data ผมก็ไม่รู้เป็นไงมันเป็นเหมือนธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์คงมาพูดการเขียน e-book ตอนนี้นะครับมันก็เหมือนเอา fact มาใส่เข้าไปมันไม่ค่อยมีการเรียบเรียงอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเป็นความลำบากนิดนึงแต่ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น data นะครับแต่ cycle เนี่ย data นะครับอาจารย์เอาเข้ามาเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องมีคนเข้ามาทำนะครับเพื่อกันกรองตรงนั้นคัดกรองออกมากลายเป็น information แล้ว information ก็ถูก public กลับเข้าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนให้มันเป็น knowledge ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันต้องเกิดผ่านด้วยคนแล้วผ่านด้วยคนคนเดียวก็จะเป็น knowledge ที่ยังไม่แพร่กระจายเท่าไหร่นะครับงั้นตรงนี้คีย์สำคัญที่สุดของโลกตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์ต้องให้เด็กนะครับถ้าจะให้เด็กเรียนรู้เนี่ยหรือจะพวกเราจะเรียนรู้อาจารย์ต้องทำให้เขาเกิดการปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันเอาอินโฟเมชันพวกนี้มาพูดคุยกันยิ่งพูดคุยกันมากเท่าไหร่
นะครับมันจะทำให้อินโฟเมชันมันจะเปลี่ยนออกมาเป็นโนเลจได้มากขึ้นเท่านั้นงั้นตรงนี้เป็นคีย์สำคัญที่ว่ามันจะเปลี่ยนองค์สถาบันการศึกษาหลายๆรูปแบบนะครับการจะเห็นว่าตอนนี้ห้องสมุดหลายห้องสมุดไอ้เรื่องความเงียบแทบจะไม่ต้องห้ามกันแล้วนะครับซึ่งผมมักจะมีปัญหาตลอดเวลาผมพูดอยู่ในวงการห้องสมุดนะครับผมบอกว่าสำนักหอสมุดหรือว่าห้องสมุดต่างๆเนี่ยไม่ควรให้นักศึกษานั่งเงียบๆอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการจัดให้ที่เป็นกลุ่มให้นักศึกษาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะไม่งั้นไซเคิลมันไม่ครบครับนะครับการเปลี่ยน data เป็น information กลับมาเป็น knowledge แล้ว knowledge ถ่ายกลับมาเป็น data เนี่ยไอ้ตรง knowledge นี่ฮะคือตัวที่ยากที่สุดนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเรา manage ไม่ได้ที่เราเรียก knowledge management นะฮะที่จริงมันคือเรา manage information นะครับหรือ manage data นะครับแต่ว่าตัว knowledge จริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ life cycle ต่างๆเนี่ยของไอ้ตัว ของ knowledge เนี่ยมันจะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่ทราบในสาขาอาจารย์บางท่านแต่ว่านะครับในสาขาผมคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะสอนเด็ก4ผมสอนเด็กปี1พอเด็กถึงเด็กปี4ก็แทบจะเก่าไปหมดแล้วทุกวันนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์หลายท่านนะครับว่าหลายวิชากลายเป็น history ไปหมดแล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับวิชาพวกนี้แทบจะไม่ต้องสอน CPU ตัวต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสอนกลับไปอาจารย์หยิบหนังสือ Textbook ขึ้นมาเล่มนึงของคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นเรื่องที่เก่ามากๆเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ผมก็มักจะท้วงอาจารย์ว่าอาจารย์สอนทรานซิสเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3-40 ปีหรือว่า 5-60 ปีแต่ในปัจจุบันที่ทรานซิสเตอร์มันเปลี่ยนรูปไปหมดแล้วเด็กไม่เคยเห็นทรานซิสเตอร์พวกนี้อีกเลยในชีวิตนะครับเดินออกไปในตลาดไม่เห็นอีกแล้วไอ้ตัวพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงเด็กจะไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่เราก็ยังสอนอยู่ถามว่าทำไมนะครับอันนี้ก็เป็น question นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อมันเกิดไอ้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมากๆ knowledge มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นธรรมชาตินะครับมันต้องย้อนกลับไปหาจุดรวมอะไรสักอันหนึ่งเมื่อการกลับไปหาจุดรวมเนี่ยแสดงว่าตอนนี้นะครับการเรียนการสอนมันจะไม่ลงลึกเข้าไปในทิศทางเดียวกันมันจะต้องเริ่มแผ่ออกไปด้านกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มของการทำให้คนเนี่ยมีทักษะที่สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับไม่ได้ติดยึดติดกับอย่างเดียวเพราะมันกำลังจะเริ่มเปลี่ยนไปอะไรรูปแบบอะไรบางอย่างนะครับไอ้สิ่งที่จะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยการจะเริ่มเปลี่ยนมันเป็นไปได้นะครับที่ทิ้งดิ่งลงไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องออกไปทางกว้างแล้วมันค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันจะไม่ฟุ้งกระจายนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนวโน้มของการสร้างคุณค่าใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแนวโน้มที่ออกไปเชิงกว้างไม่ได้ยึดติดอยู่กับศาสตร์ของตัวเองนะครับเมื่อถ้ามันลงเชิงลึกเนี่ยมันเริ่มเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะตรงนี้นะครับก็เลยทำให้สิ่งที่อาจารย์เกิดขึ้นก็คือว่าไม่แน่ใจครับวิชาที่อาจารย์บอกว่าจะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาวิชานั้นเรียกว่าวิชาอะไรนะครับในศาสตร์บางศาสตร์นะครับอาจารย์สอนเด็กอย่างของผมเนี่ยสอนเด็กให้ใช้เครื่องมือตัวนี้เด็กจบไปปี4ก็อาจจะเครื่องมือตัวนี้หายไปอีกแล้วนะครับหรือไม่เด็กออกไปทำงาน2ปี3ปีก็เครื่องมือตัวนี้ก็หายไปงั้นตอนนี้ก็ไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้จะเตรียมบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพอะไรบ้างที่เรียนไปต่างๆไอ้ TQF เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรียนไปแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหนนะครับอาจารย์จะต้องทั้งนั่งทำมคอกันนะครับไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่รอบ4ปีแล้วนะทำกันทุกเดือนเลยก็ได้ครับTQF นะครับแต่ก็ข้อดีนะครับอาจารย์จะทำคลาสรูมรีเสิร์ชได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ทำคลาสรูมรีเสิร์ชอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงเตรียมวันนี้เดี๋ยวมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเรียนไปแค่ไหนนะครับเรื่องของโนเลจที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะพรีแพร์ยังไงมันก็มีคนก็พูดบอกว่าทุกวันนี้การเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเราพรีแพร์คนนะครับที่ออกไปโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะไปทำงานอะไรเขาจะมีอาชีพอะไรอาชีพอันนั้นจะอยู่ไหมนะครับในอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับ prediction อันนี้เนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นหลักประเทศไทยเราอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างช้ามีอัตราค่อนข้างช้านะครับแต่ก็ไม่แน่ในบางสาขาประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเร็วกว่าเร็วเหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยเป็นตัวจักรสำคัญที่คีย์นะครับคีย์ตัวนี้ก็คือนะครับนะครับก็คือว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับนะปุ๊บตัวทีนะครับผมต้องถอยหลังกลับไปครับนะคืออันนี้เป็นอันนี้เป็น
ความเห็นนะครับค่อนข้างจะเป็นความเห็นส่วนตัวทีเดียว PowerPoint ตัวนี้เนี่ยนะครับโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับในศตวรรษที่แล้วอาจารย์จะมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์จะมีเรื่องของศิลปศาสตร์แล้วอาจารย์ก็จะมีพวก business หรือพวก law หรือพวก education นะครับแต่ prediction ที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้เนี่ยจากการที่ผมได้อ่านมาเนี่ยมันกำลังจะหลอมรวมออกมาเป็นอาชีพใหม่ซึ่งอาชีพใหม่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ทักษะอย่างสมมติ science and technology เนี่ยซึ่งผมใช้แทนด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปหลอมรวมกับสี่เหลี่ยมด้วยกันเองนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้อาจจะไปหลอมรวมกับสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็น art แล้วก็เป็น business นะครับหลอมรวมกันออกมาเป็นอาชีพใหม่ซึ่งจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยผมก็ยัง predict ไม่ออกนะครับแต่มันจะเกิดอย่างสมมติตามรูปนี้เนี่ยก็จะเกิดเรื่องของนะครับเรื่องของเกรนะครับเป็นเกรดิสซิปลินแอเรียต่างๆเกิดขึ้นนะครับอาจารย์จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะศาสตร์ของทางด้านของผมเองเนี่ยพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวกนาโนต่างๆพวกไบโอที่จะเข้ามาไบโอเมดิคอลไบโอต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการหลอมรวมลักษณะแบบนี้แล้วเด็กพวกนี้ไม่ทักษะที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในทักษะที่ทิ้งดิ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับงั้นรูปนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ผมเขียนว่าเป็นเกรนะครับมันคือยังตอบไม่ได้ในปัจจุบันนี้มีบางอันเริ่มชายออกมาแล้วเริ่มบอกมาแล้วว่าตัวเองจะเป็นอะไรนะครับแต่หลายอันก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าโซซายตี้เพราะว่าสังคมมันกำลังจะเปลี่ยนอย่างค่อนข้างมากนะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์มองเนี่ยผมมักตอนนี้ผมใช้คำว่า e-learning สำหรับผมคือ e เนี่ยไม่ใช่เป็น e electronic ต่อไปผมจะใช้เป็น era of learning นะครับก็คือจะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ learning นะครับ learning ต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราได้ปริญญาบัตรไปแล้วก็เอาไปเพื่อทำงานอย่างเดียว learning กลายเป็นนะครับนะ learning ตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับอาจารย์นะครับหรือไม่ใช่สำหรับอาจารย์สำหรับเด็กทุกคนนะครับที่จะต้องใช้เพื่อมีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้น learning เนี่ยจะเป็น necessary นะครับเป็น necessity นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์มองก็คือเรียนกันตลอดเวลานะครับแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยหยุดเรียนนะครับนะจนกระทั่งอาจจะถึงเวลาสุดท้ายนะครับสังขารสุดท้ายก็ยังต้องเรียนอยู่นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็เรื่องของการเรียนนะครับก็ตอนนี้เรียนมันก็เลยกลายเมื่อเรียนมันเป็น verb นะครับlearn เนี่ยมันเป็น verb เพราะฉะนั้น verb เนี่ยมันหมายความว่าไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมหยิบมาจากรูปจริงนะครับรูปเด็กนักศึกษาผมถ่ายพอรับปริญญาบัตรแล้วก็บอกว่า the end จบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกว่าวันนี้คุณแค่ตั้งต้นมันไม่ใช่จบบริบูรณ์คุณเพิ่งเริ่มก้าวออกไปคุณยังต้องมีวิธีการเรียนอีกเยอะไม่งั้นคุณก็จะไปเจอแบบนี้นะครับในโลกอันนี้คืออันนี้เขาเขียนเป็นภาพล้อเลียนนะครับมี PhD 3อันก็นะครับแล้วก็มี Postdoc นะไปทำ Postdoc มา3แห่งมี Paper 6อันก็ยังต้องมาถือป้ายเพื่อจะขออาหารกินนะครับก็คือไม่รู้ไปทำงานอะไรนะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาโจกไว้ว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหยุดเรียนเมื่อไหร่ก็คือมีปัญหาเมื่อนั้นนะครับอาจารย์ได้ยินคำว่านะครับอยู่เพื่อเรียนนะครับไม่ใช่เรียนเพื่อจะมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนไม่ได้เป็นการเรียนจบไปทำวิชาชีพแล้วมั่นใจว่าจะประกอบอาชีพได้เพราะนั้นเมื่อไหร่หยุดเรียนเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็จะประกอบอาชีพไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้วิธีการเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะกลายคำคำนี้ก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะมันจะกลายเป็นเจอร์นี่นะครับเป็นเจอร์นี่ขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคือผมก็ไม่อยากจะเน้นในตัวเล็กๆของผมนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเวลาอาจารย์เรียนอาจารย์ต้องเอนจอยนะครับอาจารย์จะต้องรู้สึกสนุกอาจารย์ไม่ใช่แค่จะให้อ่านหนังสือให้จบไปเล่มนึงแล้วก็ถือว่าเรียนจบนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนตอนนี้มันต้องมีคำว่าเอนจอยนะครับแล้วอาจารย์ต้องเป็น studying จริงๆนะครับวันนี้คือ studying ไม่ใช่ teach หรือไม่ใช่แค่นะครับถ่ายจากคนนึงไปอีกคนนึงแล้วก็หยุด process อยู่แค่นั้น learning มันจะเป็น process ที่อาจารย์จะต้อง studyอันนี้จะใช้เป็น studying นะครับแล้วอาจารย์ก็ไอ้คำนี้ใช้มากซึ่งผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่เราเขียนกันลงไปในมคอต่างๆเนี่ยครับ lifelong learning learning how to learn เนี่ยไม่รู้เราวัดยังไงนะวันนี้จบไปก็ได้ปริญญาบัตรจบไปก็ได้แต่วัดด้วยคะแนนสอบก็จบไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กได้นะครับ learning to learn หรือเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเรียนรู้เพื่อเรียนเพื่อให้มันมีสมรรถนะดีขึ้นเรียนเพื่อเป็นลักษณะมีนะเรียนดีให้ดีขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วก็การที่เข้าไปทำงานไม่ใช่ทำงานที่จ่ายเงินดีอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นงานที่เราต้องการจะทำนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่
ที่มันเกิดขึ้นนักศึกษาวันนี้ก็เลยกลายเป็นถ้าอาจารย์จะไปดูบลูมเทคโซโนมีเนี่ยจะเห็นอาจารย์จะเห็นว่าบลูมเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านไหนมาจากสายการศึกษาบ้างครับนะครับบลูมตอนนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเป็นเวิร์บซะส่วนใหญ่แล้วนะคือบลูมตัวใหม่เนี่ยเป็นเวิร์บเมื่อก่อนบลูมเนี่ยเป็นนาวนะครับเทคโซโนมีของบลูมเนี่ยเทคโนโลยีการด้านการศึกษาจะเป็นนาวเป็นคำนามแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นเวิร์บหมดนะครับแล้วก็จะมีการสวิตช์กันอยู่ข้างบน2ที่นะครับถ้าผมผิดอาจารย์ช่วยตอบช่วยแก้ด้วยนะครับเรื่องการศึกษานะครับผมก็มาจากคนละฟิลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังมองว่าการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยที่จริงไม่สนุกเลยขออนุญาตครับครับฮะก็นะครับก็คือตอนนี้การศึกษานะครับก็จะเริ่มเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อชีวิตมากขึ้นนะครับที่จริงมันไม่ได้ผิดนะฮะแต่มันกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าที่จริงการศึกษาคือการพัฒนามนุษย์การศึกษาคือทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาไม่ใช่การศึกษาเพื่อปริญญาบัตรเพียงแต่ว่าศตวรรษที่20เป็นศตวรรษอุตสาหกรรมทุกอย่างก็เลยว่าตามอุตสาหกรรมทุกอย่างว่าตามระบบการผลิตของนะครับของการของโรงงานต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมมันเลยทำให้การศึกษาเปลี่ยนไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการศึกษาที่เรามองเห็นก็เลยกลายเป็นการศึกษาเพื่อปริญญาบัตรการศึกษาเพื่อมีใบประกอบอาชีพ1ใบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าไปเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆก็จะไม่ใช่เนื้อหาวิชาที่สอนก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าเนื้อหาสำคัญต่างๆพวกนี้มันจะต้องนะครับมันหมดไปมันล้าสมัยไปค่อนข้างเร็วนะครับคือ PowerPoint ตรงนี้ความจริงแล้วถ้าอาจารย์จะเอาเดี๋ยวผมให้ผมไม่มีผมไม่ค่อยปิดบังนะครับเพราะว่ามันก็รียูสตัวเองเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้การศึกษาณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อปริญญาบัตรแล้วเพื่ออะไรนะครับการศึกษาคือเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยจบออกไปแล้วสามารถทำงานแล้วประสบความสำเร็จอันนั้นคือคีย์ที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคีย์ที่ทำให้เกิดการศึกษาตอนนี้เปลี่ยนออกมาเป็นลักษณะของ outcome based education มากขึ้นก็คือไปมองสิ่งที่ไกลตอนนี้มองสิ่งที่ไกลเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสมศกับสกอจะมาประเมินเราได้ไงผมส่งใบไปออกไปว่านักศึกษาคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมส่งออกไปว่าผมผลิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เด็กผมไปเป็นผู้จัดการเด็กผมกลายเป็นทำงานโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของบริษัทผิดนะครับผมต้องเป็นจบไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นอย่างอื่นเนี่ยสมศไม่ให้ผ่านสกอไม่ให้ผ่านนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ประหลาดมาประหลาดนะฮะเรายังใช้กฎการวัดของศตวรรษที่20กลับมาวัดในศตวรรษที่21นะครับงั้นแต่ความสำเร็จของในปัจจุบันนี้การศึกษาก็คือตัวนี้นะครับรูปนี้บอกหลายชัดนะฮะก่อนจะหารูปนี้ได้นานเหมือนกันนะครับแต่รับรองว่ารูปนี้เนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรมากนะครับเป็นรูปที่ตอบอาจารย์เห็นแล้วจะเข้าใจทันทีว่าเราต้องให้เด็กออกไปแล้วเป็นอย่างนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือการศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่นะครับทบวงหรือวสกอให้ทำทั้งหมดสิ่งที่เราดึงเจนเอ็ดเข้ามาที่จริงมันไม่มีอะไรมากอะครับนะครับมันเริ่มต้องใส่ความเป็นมนุษย์ soft skill ของคนกลับเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะเราต้องเริ่มกลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นเราไม่ได้อยู่ในทิศของโปรเฟชชั่นอลของเราข้างเดียวมันกำลังจะเข้าไปอยู่ในสังคมเพราะว่าโลกเริ่มมันไม่มีพรมแดนไงครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการปิดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มออกไปต้องสัมผัสกับถ้าอาจารย์มองย้อนกลับไปมันเริ่มกลับไปเหมือนประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่มันไม่มีพรมแดนทุกอย่างก็ทำงานอยู่ในกลุ่มคนนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยซอฟต์สกิลมันจะเริ่มกลับเข้ามามากขึ้นนะครับไอ้ฮาร์ดสกิลที่มันอยู่ตามโปรเฟชชั่นอลต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มค่อยหมดความสำคัญลงไปเรื่อยๆไอ้การใส่ซอฟต์สกิลก็คือการเติมเจนเอ็ดเข้ามาการเติมเรื่องของโซซายตี้เข้ามาการเติมเรื่องของความเป็นมนุษย์กลับเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับแต่มันอาจจะผิดที่บอกว่าอยู่ดีทำไมต้อง31หน่วยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็พูดให้ตรงใจอาจารย์นะครับเพราะว่าผมก็ถูกได้ยินมาตลอดเวลาแต่ความจริงผมเห็นด้วยกับ31นะครับผมว่าจะเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่จำเป็นจะต้องมีวิธีการเรียนแบบนี้นะครับนะมันมีวิธีการเรียนหลายอย่างนะครับถ้าเรายังสอนที่ชิ่งอยู่แบบเดิมหรือเลคเชอร์เบสอย่างเดิมเนี่ยการเติมพวกนี้เข้าไปรับรองว่าหน่วยกิจบานนะครับหน่วยกิจจะฟุ้งแน่ๆคือจะ expand ไปเรื่อยๆงั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้เมื่อกี้นะครับลูกศิษย์ของเราเนี่ยสามารถจะจบไปประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยอาจารย์จะต้องเติมไอ้ตรงนี้เข้าไปเยอะเอาไอ้ทักษะสมรรถนะใส่เข้าไปเยอะมากขึ้นให้มันตรงไปตามที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสำหรับเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
การได้ดีกรีอย่างเดียวก็จะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์จะออกไปหน้าตาเหมือนกันหมดไม่ได้ลูกศิษย์อาจารย์ออกไปจะต้องมีความรู้สึกแตกต่างกับคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นจบออกไปเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปไม่ได้นะฮะที่ผมจะให้เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเดี๋ยวผมอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอาจารย์มองอันนี้ก็เป็นรูปการผลิตนะครับอันนี้รูปกลับมาที่ห้องเรียนอาจารย์จะเห็นว่าเก้าอี้ไม่เหมือนกันเลยอาจารย์ก็มีเด็กในห้องไม่เหมือนกันเลยเด็กบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้าบางคนนั่นแต่ถ้าเรามานั่งสอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดแล้วบอกทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหมดทุกคนต้องไปพร้อมๆกันหมดอันนั้นจะเป็นไปไม่ได้สำหรับ outcome based education ถ้า outcome based education อาจารย์จะต้องบอกว่าเด็กคนนี้เข้ามาระดับ2เด็กต้องจบระดับอาจารย์จะให้เขา increase เข้าไปเท่าไหร่ไอ้เด็กที่เก่งอาจารย์ก็ต้องไปหยุดเขาไม่ได้อาจารย์ต้องให้เขา increase ขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าเด็กที่เก่งอาจจะต้องวิ่งไปเร็วกว่านะครับนะอันนี้ที่ฮาร์วาร์ดเขาเคยทำการศึกษานะครับเขาบอกว่าเด็กที่เก่งจริงๆของเขาเนี่ยเข้ามาถึง4ปีไม่ต้องสอนก็ได้เด็กพวกนี้มันก็จบได้รับปริญญาบัตรอยู่ดีอาจารย์ไม่ต้องสอนเลยนะครับนะแต่เขาบอกว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่น้อยนะครับลักษณะเด็กพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นรูปที่เปรียบเทียบว่านะครับอาจารย์เห็นห้องเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้นั่งเก้าอี้แตกต่างกันนะครับแต่ละคนจะมีเก้าอี้ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำหรับการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็คือว่าอาจารย์จะต้องทำให้การศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะแตกออกไปในเชิงกว้างมากขึ้นอย่าลงทิ้งดิ่งอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วคีย์อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์จะต้องทำให้เกิดซอฟต์สกิลเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ไอ้ซอฟต์สกิลเนี่ยมันไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนได้มันต้องเรียนแล้วมันต้องอยู่นอกชั้นเรียนมันต้องเกิดการทำให้แอคทิวิตี้นะครับก็คืออาจารย์รู้อย่างเดียวอาจารย์หยุดแค่นั้นไม่ได้จะต้องเริ่มรู้จักว่าจะเอาไปใช้งานยังไงจะประยุกต์ใช้งานยังไงเมื่ออาจารย์ประยุกต์ใช้งานได้จะรู้ซึ้งกว่านั้นอาจารย์ต้องไปใช้จริงมันก็เลยต้องเกิด experience learningงั้นสิ่งที่เขาบอกกันว่าต้องทำสาขาแต่มันไม่ใช่ทำสาขาแบบปัจจุบันนี้แต่ที่จริงสาขาหรือว่าการฝึกที่มี experience learning จะต้องอยู่ในเกือบทุกหลักสูตรโดยเฉพาะเด็กปีสูงๆในการที่จะได้โอกาสเอาความรู้ที่แท้จริงเนี่ยเอาเข้าไปใช้ในการปฏิบัติจริงแล้วเขาก็จะทำให้ความรู้ของเขาเนี่ยแตกออกมาได้นะครับไอ้ตัวนี้ฮะคือสิ่งที่สำคัญตอนแรกให้เขาให้เป็นแบบบอกเขาไปเขาต้องรู้จักหัดใช้แล้วเขาก็จะใช้แล้วรู้ซึ้งจริงๆเนี่ยรู้ในระดับสูงเนี่ยนะครับรู้ถึงขั้นการวิเคราะห์ได้แล้วจะสร้างของใหม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะเขาต้องไปปฏิบัติจริงแล้วเราก็รอให้เขาออกไปทำงานก็ไม่ได้เพราะตรงนี้ฮะคือเป็นสิ่งที่จะเป็นคีย์ที่ว่าหลักสูตรทุกอย่างน่าจะต้องอยู่ในรูปนี้มากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเวลามันใกล้จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ไม่มีนะครับเพราะอาจารย์ก็จะเป็น out learning outcome ที่จะมองนะครับซึ่งอาจารย์ก็ต้องเขียนใน TQF ไอ้จุดดำจุดขาวของอาจารย์นะครับจุดดำมากจุดขาวมากนะครับผมก็เห็นจุดดำจุดขาวก็นั่งนึกกันเอาดำมั่งนะเอาขาวมั่งเอ้ยดำเยอะไปไม่ดีเดี๋ยวต้องสอนหนักใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวต้องเขียนมาคอหนักเอาขาวบ้างก็ได้นะครับนะฮะระวังตัวนี้มันหน้าดำนะแต่มันกลับไปเกินขาวเพราะอาจารย์บอกว่าไม่เอานะนะครับนะตรงนี้รูปนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราดูเรื่องการศึกษานะครับเรามองแต่มีหลักสูตรปั๊บมีอาจารย์สอนแล้วก็สอนตามนั้นแล้วก็จบกันนะฮะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโครงสร้างของระบบการศึกษาเนี่ยอาจารย์จะต้องมองกว้างกว่านั้นที่จริงแล้วมันก็คือเรื่องของการประเมินคุณภาพนะครับทั้งหมดตัวที่หลักๆนะฮะอาจารย์ก็จะมี faculty member ก็คือพวกเราเองนะครับพวกอาจารย์นะครับจะเกี่ยวพันกับเด็กค่อนข้างเยอะนะครับนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันจะต้องมีเรื่องของนอกจากคัลลิคูลัมแล้วเนี่ยอาจารย์ยังต้องมีเรื่องของ environment ต่างๆแล้วเรื่องของวิธีการบริหารจัดการณปัจจุบันนี้การทำงานในมหาวิทยาลัยของเราบริหารจัดการเพื่อสะดวกเราไม่ได้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับเพื่อสะดวกเรานะจัดการแบบนี้ง่ายจัดห้องสอบแบบนี้ง่ายจัดแบบไอ้นี่ง่ายนะครับทุกอย่างเราทำง่ายตัวข้อสอบแบบนี้ง่ายนะครับทุกอย่างเพื่อเรานะครับแต่ตอนนี้เราต้องมองเพื่อเขาเพื่อเด็กนักศึกษาเพื่อ learning outcome ของนักศึกษานะครับงั้นตัวพวกนี้เนี่ยที่จริงมันถูกฟีดแบ็กเข้ามาอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจารย์สิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือถึงแม้จะพยายามมีการประกันคุณภาพแล้วก็ตามนะครับยังไม่ค่อยมีใครเอา learning outcome ซึ่งตรงนี้คือมคอที่อาจารย์จะต้องเขียนนะครับมคอที่อาจารย์เขียนเอาเข้ากลับเข้ามาแต่อาจารย์ต้องมาประเมินครับนะครับเอารู้สึกรูปนี้จะขาดครับโอเคมาแล้วนะครับพอดีมันเอาไปคอนเวิร์ตเป็น PDF แล้วมันคงจะวิ่งนะครับขาดตอนไปนิดหนึ่งนะครับงั้นสิ่งที่
ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะต้องเติมนะครับแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยจะขาดเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องของนะครับตัวผมเองใส่ S&T ทั่วทีครับติดตัวเองไปหน่อยลืมคือ S&T มัน Science and Engineering มันสำหรับมหาวิทยาลัยผมอันนี้โมเดลสำหรับมหาวิทยาลัยผมนะครับลืมลบออกครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพาร์ทอันนึงที่เราไม่ค่อยมีการศึกษาเนี่ยเราอย่างผมเองก็พยายามจะบอกว่ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยต้องมีการศึกษาทางด้านของ Engineering กับ Science and Engineering Education มันไม่ใช่ครุศาสตร์นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่เราจะทำยังไงให้การเรียนการสอนทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกเป็นเหมือนศาสตร์ของครุศาสตร์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ทำไงให้มัน improvement ไอ้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เราทำไม่ได้ตามที่เอาขาดที่เราต้องการแล้วฟีดแบ็กกลับมาแล้วมาดูว่ามันขาดอะไรไปกลไกตรงนั้นนะครับซึ่งกลไกฟีดแบ็กตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการ assessment กับ evaluation ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลไกที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วมันก็จะต้องถูกฟีดกลับไปนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยโอเคนะครับณวันนี้เนี่ยมันถูกฟีดออกไปเนี่ยเพื่อตอบสมส.กับการประเมินคุณภาพแต่อาจารย์ไม่ได้ไปแอคจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องทำแล้วก็กลับไปเปลี่ยนหลักสูตรกลับไปเปลี่ยน environment กลับไปเปลี่ยนการบริหารจัดการถ้ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการสร้างเด็กให้มันมี learning outcome นะครับหรือสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องดูไม่ใช่หลักสูตรอย่างเดียวจะต้องดูทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่นะครับออกไปที่จะต้องสร้างให้เขาข้างนอกเพื่อให้เขาเป็นคนลักษณะแบบที่เราต้องการนะครับอาจารย์จะเห็นว่าความจริงแล้วพอเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเป็นยังไงในครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเขาได้น้อยมากแต่เรายังไงเราก็มีเวลา4ปีสำหรับเด็กปริญญาตรีนะครับแต่พอโทเอกเนี่ยอาจารย์หยุดไปได้เลยเขามหาวิทยาลัยสร้างมายังไงก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแบบนั้นนะครับอาจารย์ดูได้นะครับเด็กจบมหาวิทยาลัยไหนนะพอตอบได้ว่าจบมาจากที่ไหนนะครับเพราะ4ปีนั้นจะเป็นตัวที่สร้างที่สำคัญที่สุดนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยคอลัมน์ตัวนี้เนี่ยผมจะพยายามบอกอาจารย์ว่านะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือถ้าอาจารย์ต้องอยากให้ได้ learning outcome หรือว่า TQF ที่อยากได้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออาจารย์จะต้องมีครูมืออาชีพนะครับเป็นเสาดึงคือครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าอาจารย์มืออาชีพก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดคำว่าครูหรืออาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์จะต้องมีเรื่องของ teaching and learningนะครับ process ที่ดีนะครับที่ excellent แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะต้องมี learning and living campus ที่ดีนะครับเราจะต้องสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมด้วยไม่งั้นอาจารย์จะไม่สามารถจะสร้าง learning outcome ตัวนั้นได้หรอกนะครับแล้วฐานที่สุดสำคัญที่สุดอาจารย์ต้องมีพวก curriculum อาจารย์ต้องมี content จะมี learning facility จะมีเรื่องของการ management เป็นตัวฐานที่สำคัญนะครับงั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์มองถึงครูมืออาชีพเนี่ยนะครับผมไม่รู้เวลาผมมีประมาณเท่าไหร่อาจจะค้ำๆบ้างนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจารย์จะพอสร้างได้นะครับอันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างมาให้ดูอันนี้คืออาจารย์เดาได้ไหมฮะอันนี้ภาพมาจากไหนมาจากในมหาวิทยาลัยผมแต่อาจารย์ลองเดาว่าหน่วยงานไหนอาจารย์อาจจะมองไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นห้องสมุดนะครับนะแต่เป็นห้องสมุดทั้งหมดเลยที่เราสร้างenvironmentขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เขาเกิดการดิสคัชชันกันมากขึ้นนะครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้มาถึงจุดอันหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปถึงการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือนักเรียนที่กำลังเข้ามาความจริงเขาเข้ามาแล้วประเทศไทยเริ่มเข้ามาแล้วครับนะครับจะช้ากว่าคนอื่นสักประมาณ 4-5 ปีแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลเนทีฟเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าแท็บเล็ตใช้กันไปเรื่อยๆอีก12ปีทางก็จะได้เด็กรุ่นใหม่มาอีกแบบนึงนะครับนะฮะซึ่งถึงตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ใน environment แบบนั้นเนี่ยนะครับสมองเขาเนี่ยจะไม่ถูกทำเหมือนอาจารย์หรือรุ่นในรุ่นเจเนอเรชันพวกเราสมองเนี่ยมันจะการเรียนรู้เนี่ยมันจะสร้างแพทเทิร์นบางอย่างขึ้นมาในสมองแล้วแพทเทิร์นนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาซึมซับมาตลอดเวลาตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เขาใช้เขาจะถูกวายดิ้งมาคนละแบบนะครับซึ่งตัวลักษณะของวายดิ้งมาคนละแบบเนี่ยมันเลยทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีปัญหาว่าเด็กเขียนไม่ได้เด็กอ่านหนังสือไม่ได้เด็กเขียนไม่ได้นะครับแต่ณวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้เขาสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขาอ่านได้หรือเขียนได้เขาตามมาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างผมมีเด็กตอนนี้ก็นะครับแก้อุตสาห์นะมีเด็ก4คนที่ยอมสละเวลา1ปีของมหาวิทยาลัยนะฮะ
หยุดไปเลยฮะ1ปีแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อปี4ใหม่เพื่อไปเรียนภาษาจีน1ปีเพราะเขาคิดว่ามันมีความสำคัญสำหรับเขานะครับแล้วพอเขาไปอยู่6เดือนเนี่ยเขาพูดภาษาจีนได้ดีมากนะครับทั้งที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราบอกเด็กอ่านไม่ได้เด็กเขียนไม่ได้แต่เราไม่รู้จะบอกว่าเขาอ่านไปทำไมเขาเขียนไปทำไมเขาก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับแต่ผมไม่คิดว่าแต่เขาอาจจะไม่คุ้นกับเรื่องพวกนี้เท่ากับนะครับคนเจเนอเรชันเก่าๆนะครับเพราะว่านะครับความจริงถ้าเกิดมีรายละเอียดเนี่ยผมนะครับซึ่งเพราะว่าเขาเกิดมากับเทคโนโลยีนะครับนะตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ก็เป็นภาพล้อเลียนนะครับว่าเกิดปั๊บก็ส่งเมสเสจเลยนะครับบอกทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ถ่ายเองเดี๋ยวนี้ใครเกิดบ้างพวกก็เห็นบน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับจริงผมเคยแซวบ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้ผมถ้าใครไปขอไปดูงานต่างประเทศหรือไปดูงานที่ไหนผมไม่ต้องไปตรวจรอตรวจรีพอร์ตนะครับผมดูเช็ค Facebook ของอาจารย์ท่านนั้นแล้วก็ผมก็ตอบได้แล้วว่าอาจารย์ไปทำอะไรมาบ้างนะครับพอ Facebook มันตอบหมดทุกอย่างเลยนะครับเข้าไปคอนเฟอเรนซ์บ้างมั้ยหรืออาจารย์ไปทานอาหารอะไรมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรให้ไปเที่ยวบ้างก็ได้นะแต่นะครับนะไออุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับตัวเขาทั้งหมดนะครับไอ้นี่ก็คือสิ่งที่รอบรู้สิ่งที่อาจารย์กำลังจะอยู่วันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กทูต่างๆนะครับเขาอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พูดกันหลายครั้งอาจารย์จะเห็นภาพอันนี้มากขึ้นอาจารย์ไปนั่งโต๊ะอาหารพอนั่งปั๊บต่างคนต่างก็กดแต่ไอ้เครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ต้องคุยกันเลยนะครับนั่งกดไปนะครับผมก็ไม่รู้เขาคุยกันเองหรือเขาคุยกับคนรอบข้างหรือเขาไปคุยยังไงนะครับเขากดเป็นหลักนะครับบางครั้งตัวเองก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นคือประเด็นมันคือตอนนี้เด็กเปลี่ยนนะครับประเด็นสำคัญคือเด็กเปลี่ยนนะครับเด็กเปลี่ยนนะครับมีคุณสมบัติแตกต่างไปนะครับอันนี้อาจารย์สนใจจะไปดูได้นะครับคุณสมบัติที่แตกต่างอันนี้แหละจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดแต่ problem ที่สำคัญที่สุดเลยคือนะครับอาจารย์จะเกิดมิสแมทระหว่างอาจารย์กับเด็กเพราะอาจารย์จะใช้เครื่องมือไม่เหมือนเขาอาจารย์จะเรียนมันไม่เหมือนเขาสมองอาจารย์ก็ถูกวายมันไม่เหมือนเขาอาจารย์จะเกิดมิชแมทระหว่างอาจารย์กับเด็กนะครับรูปนี้ผมพยายามเขียนอาจารย์ปกติตัวใหญ่อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะอาจารย์จะบอกเด็กว่าคุณต้องทำตามฉันนะครับเด็กก็จะตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมิชแมทที่สำคัญนะครับอันนี้คือพ่อเบ๊ที่สำคัญเลยทำให้เกิดการอบรมวันนี้ครับนะครับเพื่ออาจารย์จะได้แคชอัพเขาได้บางส่วนนะครับเพื่อให้เป็นอาจารย์ที่ดีรูปนี้คืออาจารย์มืออาชีพนะครับคืออาจารย์มืออาชีพเนี่ยเรามักจะบอกว่าณวันนี้ทุกคนมุ่งไปที่วิจัยหมดนะครับความจริงแล้วการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีมิชชั่นอยู่3อย่างที่สำคัญถูกไหมครับมิชชั่นในเรื่องของการสอนมิชชั่นในเรื่องของการบริการวิชาการมิชชั่นในเรื่องของการทำวิจัยนะครับทุกอย่างทำเพื่อใครที่จริงทำเพื่อเด็กนะครับอาจารย์สอนเพื่อให้เด็กออกไปนะครับอยู่ในสังคมได้ดีอาจารย์ไปทำวิจัยเพราะอาจารย์ต้องการเอาความรู้ใหม่มาสอนเด็กอาจารย์ไปออกไปบริการวิชาการเพราะอาจารย์ต้องการเอาไป practice เพื่อรู้ว่าจะสอนยังไงหรือว่าบอกไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์รู้แต่ทฤษฎีอาจารย์ไม่เคย practice เลยอาจารย์ตอบเด็กไม่ได้หรอครับอาจารย์ก็รู้แต่หนังสืออย่างเดียวนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้คีย์หลักๆว่า3แกนนี้ควรจะเป็นแกนที่ไปด้วยกันแต่ไม่จำเป็นว่าทุก1ท่านจะต้องครบ3แกนนี้สมบูรณ์หมดทั้ง3แกนแต่ทั้งมหาวิทยาลัยน่าจะมีทั้ง3แกนแล้วทั้งมหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการโปรโมทอาจารย์ทั้ง3แกนนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ที่ทำรีเสิร์ชอย่างเดียวแล้วก็จะได้สิทธิแตกต่างกับคนอื่นนะครับมันเลยเป็นที่มาตอนนี้ว่าเริ่มจะมีมหาวิทยาลัยเริ่มกำลังจะขอพอสอรอสอสอเพื่อให้สำหรับสายที่เหลือณวันนี้มันเอ็นไปข้างเดียวคือข้างรีเสิร์ชอาจารย์สอนเก่งอาจารย์ขอพอสอได้ไหมก็ไม่ได้จะถามว่าอาจารย์ต้องทำวิจัยไหมนะครับต้องทำนะครับอาจารย์สอนเก่งแล้วอาจารย์บอกผมเก่งผมสอนเก่งมากเลยอาจารย์รู้คนเดียวแต่เก่งแล้วอาจารย์รู้อะไรมาบ้างอาจารย์เราตรงนั้นไปบอกใครบ้างนะครับตรงที่อาจารย์ค้นพบอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็ต้องเขียนบอกใครสักคนหนึ่งแล้วเขียนออกมาเป็นทางการเขียนแล้วมันเป็นไซเอนติฟิกไหมไม่ใช่อาจารย์บอกเก่งอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์ก็บอกฉันเก่ง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 นะครับแต่อาจารย์พูดไม่ได้ว่าเก่งยังไงนะครับอันนั้นก็จะไม่ใช่ข้อที่ดีงั้นตรงนั้นก็ต้องมีพรูฟออกมามันก็ต้องอาจจะต้องมีการทำรีเสิร์ชหรือเอามีการเขียนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น3ขานะครับซึ่งอันนี้คือมิชชั่นของคอวทกำลังลงแล้วนะครับนะครับอันนี้คือมิชชั่นคอวทสมาคมนี้ต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์มืออาชีพแล้วมีทั้ง3แกนหลักครบอันนี้แกนที่เราจะไม่ค่อยสนใจมากที่สุดก็คือแกนรีเสิร์ชเพราะทุกมหาวิทยาลัยมุ่งไปอันนั้นอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องทำมากนัก
นะครับนะแต่อีก2แกนที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจุดของเราตอนนี้เราพยายามมุ่งที่ความเป็นครูหรือว่าการมีจิตวิญญาณของความเป็นครูในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับให้อาจารย์เริ่มเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านฮะจบมาเนี่ยสายวิชาชีพของตัวเองนะครับไม่เคยถูกเทรนการเป็นอาจารย์มาทุกท่านเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วก็จะเกิดจากการ learning by doing ก็คือสอนไปอาจารย์อาจจะต้องย้อนกลับไปวันแรกที่อาจารย์เป็นอาจารย์ยืนก็ไปเตรียมการสอนมา3ชั่วโมงนะครับเตรียมมาเต็มเลยเพราะว่าพอยพูดเสร็จภายใน20นาทีนะครับพูดอยู่คนเดียวเลยครับนักเรียนพูดอะไรไม่รู้ชัดปั๊บจบนะครับอ้าวเวลายังเหลือตั้ง2ชั่วโมงครึ่งอยู่ไปนานเข้านานเข้าเหมือนผมตอนนี้ PowerPoint พูดได้3ชั่วโมงก็ยังได้นะครับนะเป็นแต่ลักษณะแบบนั้นแล้วเวลาถึงอาจารย์ออกข้อสอบจะออกข้อสอบยังไงข้อสอบข้อนี้จะหมายความว่ายังไงไปดูข้อสอบเก่ามาบ้างไปทำอะไรมาบ้างออกข้อสอบให้มันเสร็จไปก็แล้วกันน่ะนะครับนะครับเด็กได้ A ได้ B ได้ C ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองแหละเอาว่ากันตามคะแนนนะครับนะครับอยู่ๆไปก็ต้องออกข้อสอบแบบนี้ต้องออกอย่างนี้ต้องนั่นต้องไอ้นี่นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมามีมคอต้องเริ่มมามองด้วยมคอเขียนไว้ยังไงนะครับจะออกข้อสอบยังไงดีนะครับไอ้ลักษณะพวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นครูเรื่องทักษะของความเป็นครูนะครับงั้นสมาคมนี้ยังเน้นที่ครูมืออาชีพนะครับเพราะอีก2แกนเนี่ยหลายทั้งมหาวิทยาลัยทำอยู่แล้วนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมนะครับทำให้ยังไงให้อาจารย์ในองค์กรเนี่ยมีทักษะเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับของมหาวิทยาลัยผมเนี่ยเพิ่งเริ่มปีนี้นะครับว่าอาจารย์ที่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ทั้งหมดแต่เราจะจบมาจริงๆนะฮะจบปริญญาเอกก็ยังไม่เคยมีการสอนเลยเนี่ยนะครับจะมาอยู่กับมหาวิทยาลัย2วันต่ออาทิตย์ทั้งตลอดเวลา6เดือนเพื่อมาเทรนเรื่องของการเป็นอาจารย์เป็นหลักนะครับแต่ว่าเทรนในเข้ามาเทรนอบรมเนี่ยนะครับเรื่องของความเป็นอาจารย์เนี่ยดูเป็นตัวที่1ตัวที่2คือความเป็นคนสร้างให้เขารู้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องการอะไรจากอาจารย์นะคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นคนยังไงนะครับอันนี้เป็นแกนที่2นะครับแกนที่3ก็คือเราจะไปช่วยสังคมข้างนอกได้ยังไงนะครับแกนที่4เข้ามาเรื่องของรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชในที่นี้ก็คืออาจารย์จะเขียนโปรโพซอลไปขอทุนได้ยังไงก็จะมีอาจารย์มาแนะนำนะครับจะทำทั้งหมด6เดือนนะครับมันจะต้องมาอยู่กับมหาวิทยาลัย2วันนะครับไป6เดือนนะ2วันต่ออาทิตย์ไป6เดือนนะครับภาควิชาต้องรีลิสเวลามาให้นะครับทำไป6เดือนแล้วจากนั้นอีกปีครึ่งก็จะมาดูว่าอาจารย์เพอร์ฟอร์มเป็นยังไงก็จะให้คำปรึกษาหลังจากที่อาจารย์กลับเข้าไปในคลาสแล้วนะครับเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งอบรมไปเป็นรุ่นแรกนะครับตอนนี้รุ่นที่กำลังเริ่มรุ่นที่2อยู่นะครับทำได้รุ่นละประมาณ30นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของสมาคมนี้ก็คือพยายามจัดการอบรมตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามที่อาจารย์สามารถจะสร้างเรื่องของความจิตวิญญาณความเป็นครูมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมคาดหวังว่าอาจารย์อบรมไปนะครับวันนี้อาจารย์คงจะได้อาจารย์ทั้งด้านขวามือได้ทั้งสองท่านนะฮะได้ทั้งสองด้านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องติดอาวุธใหม่นะครับอาวุธที่อาจารย์มีเดิมๆเนี่ยจะต้องเริ่มปลดทิ้งไปนะครับนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่คาดหวังนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจารย์จะต้องหยุดเรื่องพวกนี้สักทีนะครับนะครับอาจารย์จะต้องเริ่มป้อนเลิกป้อนเขาสักทีหนึ่งนะครับเวลาอาจารย์สอนนะครับนะฮะก็อาจารย์เริ่มบอกให้เขาทำอาหารกินเองนะครับอาจารย์บอกแค่บางอย่างส่วนผสมนิดๆหน่อยๆนะครับที่สำคัญอาจารย์ก็ให้เขารู้จักวิธีการที่จะทำเองนะครับอันนี้ผมคิดว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับไม่ใช่ใกล้อาจจะหมดไปแล้วนะครับงั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโทษนะครับงั้นตรงนี้อยากให้อาจารย์ลองมองภาพนี้ก็คือที่เขาบอกว่าคนที่จะสูญหายหรือพันธุ์ที่มันจะสูญสายไปก็คือคนที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถที่จะอะแดปต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเพื่อนักศึกษาเราอาจารย์เปลี่ยนได้นะครับนะเพราะเรามีอาชีพนี้นะครับนะแล้วก็เขาอันนี้ผมก็นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ไม่ใช่อ่านหรือเขียนนะครับแต่คือการเรียนอันเรียนแล้วก็รีเรียนอาจารย์เรียนไปยังไงอาจารย์ต้องอันเรียนตัวนั้นเพราะมันเก่าไปแล้วครับมันล้าสมัยไปแล้วครับนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้องรีเรียนใหม่นะครับแม้ตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญนะครับในการที่จะบอกว่าการอ่านการเขียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คีย์หลักแล้วนะครับแต่เรื่องของเรียนอันเรียนแล้วก็รีเรียนจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ครับจะเป็นภาพสุดท้ายนะครับที่จบนะครับก็เดี๋ยว PowerPoint ฮะผมให้ได้คืออาจารย์จะวันนี้คิดว่ามีตัวที่เป็น PowerPoint ครับ
นะแต่ว่าตัวอันนี้ที่อยู่บน iPad จะเป็น PDF ครับอาจารย์จะเอา PowerPoint หรือเอา PDF ครับครับไม่น่าถามนะฮะอาจารย์สนใจ PowerPoint มากกว่าใช่ไหมครับเพราะ PDF มันเอาไปทำยากนะครับไม่เป็นไรครับเอาไป reuse อย่างน้อยโค้ชชื่อผมบ้างก็แล้วกันนะครับนะครับเพราะผมก็ความจริงผมก็เอามาจากเขานั่นแหละครับเอามาจากหลายๆคนนะครับแต่นี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งท่านมีคำถามไหมครับงั้นถ้าอาจารย์ถามว่าสมาคมที่ทำอะไรก็คือพัฒนาให้อาจารย์เป็นครูมืออาชีพนะครับเป็นอาจารย์มืออาชีพแล้วจะเป็นมืออาชีพได้ยังไงก็คืออาจารย์จะมีทักษะนะครับทั้งหมด3แกนด้วยกันนะครับคือเรื่องของการทำวิจัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะการบริการสังคมต้องเน้นมากขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เรื่องของการเป็นจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูครับจะเป็น3แกนหลักๆนะครับที่ต้องการนะครับแล้วเรื่องแล้วตอนนี้สมาคมเองก็พยายามที่จะมองเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนเป็นหลักเรายังไม่ไปแตะนะครับไอ้เรื่องของการจะไปปรับปรุงไอ้โครงสร้างหลักสูตรนะครับเพราะเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์หลังจากที่อาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์คงจะไปปรับปรุงหลักสูตรได้นะครับนะฮะแต่อยากจะเน้นอีกอันนึงก็คือ OD คือเรื่องของ Organizational Development เราไม่ค่อยได้ทำนะครับ Organizational Development เนี่ยคือการปรับองค์กรเราอาจจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปอาจจะต้องมีวิธีการหลายๆอย่างที่เปลี่ยนรวมทั้งวิธีโครงสร้างต่างๆเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนไปนะครับเพื่อทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นเพื่อทำให้นักศึกษาได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอฝากอาจารย์ไว้นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นมิชชั่นแต่ว่ามิชชั่นนี้เรายังไม่ได้กล่าวว่าเราจะเข้าไปถึงนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่ค่อยปรับองค์กรเพื่อการเรียนการสอนมากเกินทำไปนะครับหลายท่านถ้าเกิดมาจากองค์กรที่เป็นราชการมันก็ปรับยากเพราะว่าราชการบอกให้เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นนี้ก็จะปรับยากนะครับครับคำถามครับหรือไม่ก็ไปเปิดไปถามอาจารย์ท่านต่อไปนะครับเพราะว่าผมว่าคืออาจารย์ก็ตอบได้เพราะ PowerPoint เดี๋ยวก็จะคล้ายๆกันนะมีคล้ายๆกันบางส่วนนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะมาครับหรืออาจารย์จะถามเลยเว็บไซต์ของสมาคมอาจารย์ก็ www. นะครับนะครับ thailandpod นะครับ .net ครับคือตอนนี้เว็บไซต์ยังไม่คือผมก็เรียนตรงๆนะว่าตอนนี้การทำงานของสมาคมเนี่ยเรามีคือกรรมการในสมาคมทั้งหลายเนี่ยนะครับเกือบทุกท่านนะครับอาจารย์วิรัติก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจารย์ก็เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมผมเองก็เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจึงมีประจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุชาดานะครับก็มีตำแหน่งอาจารย์สุดาพรคือทุกท่านนะฮะมีตำแหน่งเกือบทั้งนั้นนะครับมันก็เลยทำให้การทำงานของสมาคมมันไปได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็หลังๆนี่งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลก็จะเริ่มน้อยลงเพราะว่าสำนักงบประมาณเขาบอกว่าควรเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆไปพัฒนาตรงนี้เองไม่ได้เป็นหน้าที่ของส่วนกลางนะครับเขาบอกว่างบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ได้ไปอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นข้อติดขัดในนะครับครับคงขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนะคะท่านนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายนะจุดประกายให้กับพวกเรานะคะในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะว่าไปใช้ในการเรียนการสอนยังไงและมีความจำเป็นแค่ไหนนะคะว่าปัจจุบันโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ผู้เรียนปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปมากมายนะถ้าเราอยู่เฉยๆก็คงไม่ทันผู้เรียนนะคะอันนี้คงจะได้ไอเดียในระดับหนึ่งนะคะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธุ์นะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะแก่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากมายเหมือนกัน